มันสิอยู่อยู่เข้าไปอยู่ได้อีกปีนึงเออปีต่อไปสิ70โอ้มันสิม่วยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเด้อเสียสิบอกเพิ่นเลยล่ะบ่มีอะไรมาบ่มีอะไรมาจ้ะบ่มีอะไรบ่หนาชุ่มหรอกหมอจะว่าไปบ่กว่าน้ําดําบ่ทันให้โดนยังขอไม่อีกยังสิกินนั่นไกลกันล่ะแล้วก็มาถามรวมครับว่าขอเสียเลยกันเนาะวิเดี๋ยวให้นี้ก่อนอะไรดาบ่อยู่ที่แม่โอ้โหโอ้โหมันแต่นักเอกนี่ล่ะงานที่เพิ่นจับของวีโอไว้ถ่ายไว้ไปประกอบแน่นั่นก็ได้ตัวนั่งกับอาจารย์ดีกว่าครับครับโอ้โหไม่ได้ไปไหนเรื่องบ้านความร้อนอ่ะมาบ้านก็คนบดีอยู่แล้วไรค่ะได้ค่ะไปไปพ่อเล่นแล้วหนุกเนี่ยค่ะด้านเกียร์ยินดีไรค่ะอาจารย์เขาต้องความร้อนคนซื้อรายวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบันเทิงอีสานครับกับมากที่เก่ามากที่สุดปีแล้วเพราะว่ามองนี้มันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มันใหญ่กว่าธุรกิจแล้วมันมีอยู่นองหลาย300 400เล็กตรงนั้นนี่จะปิดปีแล้วก็ว่าทุกปีซะไปนะครับรุ่นที่ได้มากจบไปแล้วก็มีขึ้นมาแทนปีชีใหม่เดี๋ยวพามาอีกพามาเป็นยังว่าบอกกันอยู่บางเทือกับมากเนี่ยก็หายอุบาทว่าในฐานะเป็นนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์มาล้ำกับซึ่งว่าเป็นวัฒนธรรมของเข้าคัดนะครับของอีสานเนี่ยซึ่งนิสิตเราเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้ครับก็สิถามคุณแม่ในประเด็นที่ต้องตักมาถามนะครับเลยจะถามยังจะถามคุณแม่สบายอยู่แล้วถามจะถามตอบเนาะถามเรียนนั่นมีปัญหากันหรือเปล่าเออเราไปครับก่อนจะให้คุณแม่พูดถึงความเป็นไปเป็นมาของวงเราให้ลูกฟังนะครับป้าติดหกต้องข้าวแม่ต้องข้าวค่ะกระเรื่องไงเป็นงานสั่งคนเดียวเนาะกันก็อยากก็สิว่าเป็นเมนูเลยเนาะเมนูค่ะก็สิว่าเป็นเมนูก็สิได้สืบสานวัฒนธรรมหมอเราของก็มีสารเฮาก็ดูที่ไปที่มาของเสียงอีสานนี่บ่ของเมนูบ่วงเสียงอีสานตั้งแต่แม่เขาวงการตั้งแต่อายุ13-14 ปีเป็นวงดนตรีเพชรพิณห้องของอาจารย์นพดลยกพ่อเป็นนักร้องเป็นทั้งเครื่องเป็นทั้งเครื่องค่ะต่อสู่ชีวิตดำเนินชีวิตมากออกพศ2519ตั้งวงเสียงอีสานทำพวกเสียงอีสานย้อนยังย้อนพ่อแม่เฮาลากเงาของหมู่เฮาคือคนอีสานวัฒนธรรมของอีสานหมอหลวงหมอลำเสียงพิมพ์เสียงแท้งมันมีแต่ความมวลซึ้งในใจนั่นแหละกราบไหว้สัมมูหลายมีแต่ความมวลซึ้งมักหลอกมักล่ำคนนั้นหรอกแต่เวลามันเปลี่ยนไปการพัฒนาเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยมันจึงเป็นเรื่องเล่าของว่าเป็นทำงานมันเป็นอาชีพวัฒนธรรมวัฒนธรรมใหม่แล้วค่ะเกิดมาก็เป็นสร้างอาชีพสร้างได้หลายๆแต่มันก็เป็นเรื่องบนบนทั้งหมดอ่ะเงาเป็นตำนานเงาเป็นความภูมิใจของลูกหลานเสียงอีสานนี่แหละค่ะของลูกหลานคนอีสานเฮาพูดได้ทำยังไงก็วงรามีคุณแม่เป็นคนดูแลทุกอย่างเลยเหรอลูกพ่อก็คุณแม่ก็คุณพ่อเนี่ยนะคะการจัดการบริหารเนี่ยพ่อที่จริงอยู่เป็นอยู่แบบครอบครัวเป็นหลักค่ะ
คือแบบขอพ่อเสียงอีสานขอพ่อยังไงเนี่ยคำว่าอดีตกับพระคุณก็เป็นพระคุณอยู่แบบคนพระคุณเป็นหลักค่ะหรือว่าเขาบริใส่คำว่าอันนี้หัวหน้าลูกน้องแต่ว่าใส่คำว่าพ่อแม่ลูกที่ได้ขอพ่อยังไงค่ะเสียงอีสานของเราครับคุณแม่ก็คือว่าในการทำวงเสียงอีสานเรานะครับเราอยากให้ลูกผมเรียนรู้เรื่องของการจัดการนะครับว่ามีหน้าที่อะไรบ้างอย่างเงี้ยครับใช้จ่ายยังไงนะครับแต่เราอยู่ในนี้มันหลายหน่วยงานเหมือนกันค่ะหลายหน่วยงานเพราะลูกเขาเป็นองค์กรยังไงเรียนเสริมมีหัวหน้าค่ะมีหัวหน้าตอนนี้ไฟตอนนี้เครื่องเสียงชุดเสื้อผ้าหน้าผมค่ะไปทุกอย่างพอสิมาร่วมเขาเป็นเสียงอีสานได้เริ่มซ่อมก็เลยพวกคำพูดได้ดีเริ่มซ่อมเดินออกมาซ่อมแล้วค่ะอาจารย์ซ่อมน้องสองเดือนแล้วค่ะนี่น้องนี่ค่ะที่เนี่ยเรารู้แล้วเหรอเรื่องซ่อมเนี่ยค่ะตกงานสุขภาพแต่ถ้าใส่ใจกับบริตกไปเลยค่ะใส่ตัวจีตัวอยู่ค่ะครับหลายคนทำเกินเมื่อใครใส่ใจไหมที่มาได้การดูแลลูกหลานให้ครบการจะไรค่ะค่ะเก่าเมื่อหลายสองแมนเมื่อที่หาตุลาคมเนี่ยค่ะหาต้องคงเปิดยุบานห้องเนี่ยค่ะยุบานตอนหาห้องมาเนี่ยคนอีมาดีมากเลยสมาชิกแล้วนี่มาเทพขอบมากก็เป็นเข้าไปทำไมมากเลยหนุ่มต้องบอดี้แน่นอนเรื่อยครับรับสมัครแมนรับตลอดสำหรับจิตอาสาอาจารย์เรียบร้อยแล้วมาอย่างไรก็ได้ย่ำมาแมนว่าย่ำใดก็ได้ย่ำนั่นยิ่งคิดนอนบนฝันดีสักปันน่าไม่ล่ะผู้ใดเสียงดีแน่น่ะคุณลุงคนกับว่าเรียนปีเดียวกับไปคุณลุงที่ปีห้าปีคุณจะดูย่ำเลยคุณยายเฉลี่ยถึงยี่สิบห้าปีแล้วไปพอยายซาลีก็ไปทำไปบทเดียวรวมไปบทเดียวรวมฟังเพลงสู้ไทยไปนะเนี่ยเราออกไปทำการแสดงว่าเราไปเก็บร้องผ้าเก็บบัตรอะไรเลยนะครับคุณแม่ก็คือเรามีปัญหาอะไรเราได้ดีกว่าค่าจ้างที่เจ้าภาพจ้างไหมเนี่ยครับก็ละเอียดหลากหลายค่ะลูกมันซับซ้อนมากสำหรับวิธีของมอลล์เซ็นทรัลชีวิตเนาะค่ะทหารสิบว่าโยนเราขึ้นไปเป็นซีกีนักพ่อสอนนั่นทหารสิบว่าไปเก็บไปปิดวิกเก็บเงินนั่นสิเศรษฐกิจก็เป็นระยะโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคออนไลน์โซเชียลตอนเนี้ยทุกอย่างเข้ามามีบทบาทที่ในมือถือว่าไปก็ได้ค่ะว่าไปบุญก็ได้กระทบมากนี่ผู้ไรสดเห็นผู้ไรสดน้อยอยู่บ้านเซ้ยแหละค่ะว่าไปบุญก็ได้ขันบุหากันอีหลีค่ะแมนค่ะพอดีพวกมันคนกะพอดีแต่เป็นการสื่อสารเด่นง่ายเข้าไวเข้าถึงคนกะเป็นดาบสองคมคือกันแหละค่ะเขาไหวเขาถึงกันนั่งอยู่บ้านเพื่อนอันกะแช่ให้กันบุญได้ทั่วโลกก็ว่าได้นี่มีผลหลายกว่าครับหลายการที่เขาเนี่ยการที่ไม่ซื้อเนี่ยเราไม่จะใช้เราที่จะเกิดความเปรียบเทียบมีผลค่ะมีผลค่ะอาจารย์กระทบหลายค่ะณยุคของเฮาที่ผ่านมา10ปี10กว่าปีย้อนหลังไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเทปซีดีVCD DVDค่ะนั่นเสียงอีสานหรือได้ขายเทปขายเพลงไปนี่ตัวซอยทีได้ไล่ได้ตรงนั้นก็ยืนเกลือแล้วก็ต่อยอดง่ายค่ะแต่นักพ่อสอนีแม้ว่าโลกออนไลน์เพียงแต่คนยุคใหม่คนยุคใหม่เขาเนี่ยเก่งแต่ก็เห็นในส่วนรวดค่ะเห็นในส่วนรวดเสียเวลาอยากไปได้ตัวแมนค่ะแมนค่ะแล้วถ้าผู้ใดสิรักใครเอาไฟเอากันไปลงช่องเจ้าของสั่งไล่ได้หรือแชร์ออกไปได้ทั่วทีทั่วแดนค่ะมันเป็นตัวอย่างมันเป็นเรื่องแม่ว่าเป็นเรื่องของจิตสำนึกนั่นสิบอกว่าเอากฎหมายออกมามีข้อบังคับดูแล
ดูแลยังได้มีลูกนั่งอยู่นี่ใครทายอย่างไรสิไปลงใส่แม่สิแช่ไปใส่แม่อันนี้เรื่องจริงเลยค่ะอาจารย์เอาปากมาจุ่มเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยแต่ว่าลูกนี่ก็คืออนุญาตให้ทายแล้วไม่ความหมายว่าบางเทื่อน่ะเฮาเห็นกันอยู่เว้ากันยังไม่ได้เตรียมตัวตั้งรักษาว่าเฮาสิเว้าเป็นหยังแน่ให้ลูกตั้งได้ซะทายไปลงแช่แล้วมีผลกระทบหลายแห่งเฮายังบ่หมดเลยว่าทิศทางของต่อไปของท่านว่าหมอลำศิลปินนักร้องหรือไทยยิ่งสิพ่อกับความเปลี่ยนแปลงอีหยังแน่ของโลกในยุคเนี่ยค่ะเครื่องมือสื่อสารนี่แหละค่ะเป็นตัวแปรต้องวิเคราะห์เป็นลำเอียงๆนะครับแม่นค่ะมีความเสี่ยงอยู่ตลอดค่ะแม่นค่ะพุ่งตันท่านบ่แข็งแห้งกับไปเลยล่ะค่ะนั่งอยู่จังสิจะผูกสีแค่จะสีกดอียังแน่ค่ะถามว่าคนเนี้ยงานอยู่วัดปีเดียวบนลำพนพดโกงใส่โทรศัพท์เบิ้งตะลุโปกอ่ะสาระขันบนแข็งแรงแน่แน่ที่เห็นอาจารย์